สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศนะคะที่จะมีผลกระทบกับในบ้านเรารวมถึงพายุลูกล่าสุดด้วยนะคะที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเส้นทางของพายุจะเป็นอย่างไรกระทบกับประเทศไหนบ้างแล้วบ้านเราได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันกับอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์วิศวกรแหล่งน้ํานะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกาญจนาคุณชวลและท่านผู้ชมครับเบื้องต้นอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นแรงนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยค่ะเส้นทางที่จะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะเป็นที่ไหนบ้างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้าไปบริเวณนั้นด้วยไหมคะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงก็คาดการมา 2-3 วันในระยะหลังนี้นะครับก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงที่ว่าเข้าญี่ปุ่นแน่นอนเข้าญี่ปุ่นแน่นอนนี่ก็ดูแล้วนะครับวันที่14นี่นะฮะวันที่14ก็ดีหน่อยนะครับว่าจะอ่อนกำลังลงนะอ่อนกำลังลงจากพายุระดับ4 3หรือว่า2นะพายุไต้ฝุ่นระดับ2นี่ก็ถือว่าแรงนะครับว่าแรงที่สุดนี่ระดับ5นะครับเพราะฉะนั้นระดับ2นี่ก็วันที่14เนี่ยครับจะไปทำให้ฝนตกหนักมากเลยนะครับเอาที่กรุงโตเกียวเลยนะฮะนครหลวงเลยนะครับโตเกียวนาโงย่าโอซาก้าแล้วก็โกเบนะครับเป็น4เมืองหลักที่อยู่ชิดตัวทะเลนะครับอันนี้ก็จะถูกฝนตกหนักเลยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าการระบายน้ำในบางพื้นที่อาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยนะ14สิงหาคมนะครับ15สิงหาคมก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับที่โตเกียวนาโงย่าโอซาก้าและโกเบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ดีหน่อยที่ว่าตัวพายุเนี่ยอ่อนกำลังลงจากพายุไต้ฝุ่นระดับ2นี่เหลือระดับ1นะครับก็จะเบาลงไปนะความหนักก็จะเบาลงไปวันที่16นะฮะจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับแม้ว่าความแรงนะจะลดจากพายุไต้ฝุ่นลงเป็นพายุโซนร้อนนะครับในวันที่16สิงหาคมแต่ว่ากรุงโตเกียวเหนือขึ้นไปเมืองเซนไดนะครับและเมืองฮิโรชิซากินะครับซึ่งอยู่ชายฝั่งทางด้านตะวันตกแล้วนะตะวันตกของตัวเกาะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือมันจะเฉียงไปทางตะวันตกนะฮะอย่างไรก็ตามโตเกียวก็โดน3วันนะครับเลื่อนขึ้นไปที่เซนไดก็โดน1วันนะแล้วก็ฮิโรชิซากิที่เป็นอยู่ชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นก็จะเริ่มมีฝนตกหนักนะครับแล้วพอวันที่17ก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกหน่อยนึงนะครับก็จะไปตกหนักที่เมืองซัปโปโรนะครับหลายคนคงพอจะนึกออกนะซัปโปโรอยู่ฮอกไกโดตอนเหนือนะครับแล้ววันที่18 19ถึงจะเคลื่อนออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปสลายตัวอยู่ในทะเลนะยังดีหน่อยไม่ไปซ้ำในพื้นที่บางส่วนของจีนตอนบนหรือรัสเซียซึ่งก็หนักมาแล้วจากพายุขนุนนะครับครับอาจารย์ก็คือชัดเจนว่าฝนเนี่ยจะตกหนักที่ญี่ปุ่นแต่ว่าที่ไทยแหละครับอาจารย์จะมีอิทธิพลทางอ้อมไหมฝนที่บ้านเราเนี่ยจะตกหนักหรือเปล่าครับครับส่วนทางไทยเองนี่จะไม่มีอิทธิพลเลยนะครับเพราะว่าในระยะทางขนาดไกลๆอย่างนี้นะฮะไกลๆเรียกว่าขนาดเป็น 1,500 กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะไม่มีผลครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะในไทยเราเองนี้นะครับในช่วงวันที่หลังวันแม่เนี่ยครับหลังวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคาดการณ์กันว่านี่ก็ดูจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในส่วนของร่องฝนนะฮะคือร่องความกดอากาศต่ำซึ่งไปอยู่ในจีนลาวนะฮะจะเลื่อนต่ำลงมานิดนึงนะครับก็มาแตะอยู่บริเวณเชียงรายนะครับแต่บริเวณเชียงรายแล้วก็จะมีหย่อมฝนเนี่ยครับอยู่ที่เวียดนามเพราะฉะนั้นจากเชียงรายนี่พาดไปทางเวียดนามเหนือนะฮะเวียดนามเหนือก็นึกถึงกรุงฮานอยนะครับพอพาดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับแม้จะไม่หนักนะครับก็เป็นระดับฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่นะครับก็จะมีฝนแถวๆนี่แหละครับแถวริมแม่น้ำโขงนะริมแม่น้ำโขงก็คือตัวเชียงรายนะครับน่านนะฮะอุดรธานีนะตัวหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครแล้วก็เข้าไปในเขตของประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนเหนือครับ
ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของพายุที่จะกระทบกับที่ญี่ปุ่นในช่วงวันที่14ถึง17สิงหาคมนี้นะคะสำหรับคนไทยเองที่มีแผนการเดินทางว่าจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หลายเมืองที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เมืองสำคัญทั้งนั้นนะคะทั้งโตเกียวนาโงย่าโอซาก้าสำหรับคนไทยที่ไม่สามารถจะเลื่อนแผนการเดินทางได้แล้วจริงๆเนี่ยค่ะไปถึงที่นั่นต้องวางแผนอย่างไรแล้วก็รับมืออย่างไรรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยเพื่อที่จะรับมือหรือว่าเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวอะค่ะครับในส่วนของผู้ที่ท่องเที่ยวก็อันที่หนึ่งก็ต้องมีร่มนะมีร่มแล้วก็ในร้านสะดวกซื้อเขาก็มีเสื้อกันฝนนะก็ไปซื้อเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าฝนตกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นท่านที่มีแผนไม่ว่าจะเป็นโตเกียวนะซึ่งเป็นเมืองที่ที่พวกเราไปกันมากเนี่ยนะโอซาก้านะฮะโอซาก้าจะเป็นวันเดียวนะโอซาก้าจะสองวันฮะโอซาก้าจะถูกฝนตกหนักในวันที่14และ15นะเพราะนั้นวันที่15จะไปเที่ยววัดเที่ยววาเที่ยวเมืองก็คงต้องมีร่มให้มากๆหน่อยฮะกันตัวเองให้ดีนะ14 15นะครับแต่โตเกียวนี่นะ3วันเลยครับทั้ง14 15แล้วก็16นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับกับสภาพนะที่จะมีฝนตกนะแต่เราก็ดูอย่างมีความสุขก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราป้องกันตัวอย่าให้ไปโดนฝนมากนะครับไม่น่าจะถึงท่วมแบบฉับพลันก็เซนไดแล้วนะเซนไดแล้วที่เหลือก็จะเป็น17ที่ซัปโปโรครับอาจารย์คะคือเราจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันกระทบกับระบบการขนส่งสาธารณะหรือว่าการเดินทางขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับก็จังหวะดีที่มันอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากสภาวะเอนิโญเนี่ยฮะลมพายุต่างๆมันจะอ่อนตัวเร็วฮะพอขึ้นฝั่งปุ๊บอ่อนตัวเลยอ่อนตัวเลยโตเกียวนี่จะอยู่ห่างจากฝั่งบ้างนะโอซาก้าก็ห่างจากฝั่งมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่เซนไดฮะที่อาจจะแต่ว่าพอไปถึงเซนไดนี่พายุก็เป็นโซนร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วการระบายน้ำนี่น่าจะทันนะเพราะน่าทันปุ๊บนี่คิดว่ารถไฟความเร็วสูงนี่จะไม่หยุดครับครับอาจารย์หยุดนะฮะระบายได้ทันครับครับอาจารย์แล้วหลังจากนี้เนี่ยคือเมืองไทยของเรามีโอกาสที่จะเจอกับพายุอีกไหมครับอาจารย์ก็ในส่วนของพายุยังเข้าฤดูกาลแล้วนะครับคือหลังวันแม่นะหลังวันแม่นี่พายุต่างๆก็มีโอกาสจะผ่านนะครับเรียกว่าพายุโดยปกตินะฮะจะมาจากแปซิฟิกนะแปซิฟิกตะวันตกก็จะผ่านฟิลิปปินส์นะผ่านฟิลิปปินส์ก็ต้องคอยติดตามนะว่าผ่านได้หรือเปล่านะครับคิดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะมีบ้างนะเริ่มผ่านฟิลิปปินส์หมายถึงว่าเขาจะวิ่งมาทางตะวันตกนะฮะจากแปซิฟิกพอมาถึงฟิลิปปินส์ก็คอยฟังข่าวนะครับทางผมมีข้อมูลอะไรผมก็จะรีบส่งให้นะว่าถ้าผ่านฟิลิปปินส์ได้ค่อนข้างชัดก็จะเข้ามาทะเลจีนแล้วก็เข้ามาที่เวียดนามแล้วก็ลาวและประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพายุเวลาเข้ามาปุ๊บพอเจอตะลิ่งเจอฝั่งปุ๊บนี่มันจะอ่อนตัวลงเร็วนะครับเพราะว่าภาวะลมนี่จะไม่แรงเหมือนปีอื่นๆนะครับก็จะมีฝนน้อยน้ำน้อยกว่าปกตินะถึงแม้จะเป็นพายุเองนะครับเข้ามาก็อาจจะถึงแค่เพียงนครพนมสกลนครอุบลราชธานีอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าถึงภาคอีสานนะครับแล้วก็อาจจะเฉียวภาคเหนือตอนบนบ้างครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับคุณกาญจนาคุณชวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะคะกรรมการบมจ.ทีมกรุ๊ปแล้วท่านยังเป็นนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ